สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าขอแบบโหดๆอะไรทหารหัวเกรียนเนอะอิงเดเซียสนายไกลเป็นทหารพยาบาลแล้วอิงเดเซียสโอเคอิงเดเซียสอีก2แพ็คครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องตนุไหนนะครับผมวันนี้ในเกมโรบล็อกโหมดมิลิเทอรี่ได้คุณนะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันมีทหารก็มาใหม่งั้นหรือแล้วก็มีอะไรนะเฮลิคอปเตอร์อะไรนะแบ็คฮอคอะไรนะเดี๋ยวผมจะไปสร้างนะคอปเตอร์อยู่ด้านนู้นนะครับผมโอเคก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์คนละ1ไลค์ด้วยนะครับผมนะโอเคก็คนละ1คอมเมนต์ก็ดีถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับผมนะโอเคปะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างเดี๋ยวก่อนอื่นคืออะไรเนี่ยว่าไงนายพลคืออันนี้คือทหารเราต้องแบบเปิดแพ็คเอาใช่ไหมมันเป็นอะไรนั่นนี่ Let's shoulder training เหรอ training เหรอแบบฝึกทหารเอาเหรอซุ่มเปิดเหรอแล้วมันเปิดกล่องไงอะมันเปิดไงวะอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมันเปิดไงเนี่ยผมไม่รู้จริงๆเลยสรุปคือเมื่อกี้ท่านผู้ชมบักเมนกัมเนี่ยมันจะขึ้นข้างๆแบบเนี้ยท่านผู้ชมถ้ามันบักมันจะไม่ขึ้นนะเดี๋ยวบางคนอาจจะเป็นอะไรเนี่ยโอกาส 40% ได้ medic support ก็คือแบบทหารแพทย์อะไรประมาณนั้นใช่ไหมทหารแบบช่วยเหลือ support เราอะอะไรนี่ชูลี่สไนเปอร์มีโอกาสได้ 40% ก็คือทหารใส่ชุดพรางใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะถ้าใครไม่รู้ประมาณนั้นใช่ไหมวะประมาณถูกปะกิลอะไรวะกิลลี่สไนเปอร์มีโอกาสได้ 40% heavy gunner heavy gunner แบบทหารที่ใช้ปืนแบบปืนกลอะไรใช่ไหมปืนอาวุธหนักเอี่ยมีโอกาสได้ 10% black hawk pilotแบ็คฮอคไพลอตเป็นทหารที่แบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรโหนจากเครื่องบินคอปเตอร์เงี้ยที่ผมไม่รู้จริงๆแบ็คฮอคเหี่ยวดำทหารเหี่ยวดำแบบเป็นหน่วยลบแบบที่โหนเชือกลงมาแล้วก็มาบู๊เงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างข้างในส่วนนี้ผมจะยังไม่เปิดแพ็คนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูเรื่องทหารก่อนจะมาดูว่ามันมีทหารอะไรบ้างนะผู้ชมโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหไอ้ประกายที่มึงขวางหน้าชิบหายเลยทำไงจะหายวะไอ้ประกายไอ้เกราะเซฟโซนตัวเราเนี่ยเดี๋ยวทำให้มันหายก่อนท่านผู้ชมเราออกมาจากนอกฐานแป๊บนึงผมจะมาอ่านนี่แบบไม่ลายตานะโอเค medic shoulder ผมจะอธิบายไปแต่ละอันเลยนะ medic shoulder เป็นทหารที่จะฮิวเลือดให้เราอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเมื่อเราออกจากการต่อสู้ใช่ไหมอันแรกโอเคอันที่สอง heavy shoulder เป็นอาหารที่มีปืนที่มีกระสุนร้อยนัดmagazine gunner very อะไรเป็นทหารที่เหมาะสมกับการต่อสู้มากๆเลย superstition fight เป็นทหารที่แบบเหมาะกับการต่อสู้มากๆท่านผู้ชมแล้วก็แบบมีปืนร้อยนัดเงี้ยปืนแบบโอ้โหปืนอะไรวะปืนร้อยนัดอันนี้ก็รอดูกันเป็นทหารที่มีปืนร้อยนัดแล้วก็2 sniper shoulder เป็นสไนเปอร์ที่มีปืน2นัดเหรอและเป็นปืนที่มีดาเมจโคตรแรงเลย very high damage wow. ใช่ปะโหโคตรแรงเลยดาเมจแรงขนาดนั้นเลยเขาบอกทหารที่มีดาเมจโคตรแรงถึงจะมีกระสุนแค่2นัดแต่ดาเมจแม่งโคตรแรงอะไรประมาณนั้นถ้าพูดแบบภาษาวัยรุ่นชาวบ้านอันนี้อะไร black hawk pilotก็คือเขาสามารถนำทหารกลับมาได้เมื่อไม่ได้ต่อสู้แบบสามารถนำเรากลับมาได้หรือยังไงสามารถนำทหารกลับมาได้เมื่อไม่ได้ต่อสู้อันนี้ก็ต้องรอดูนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านำใครกลับมาได้อันนี้อะไรท่านผู้ชมน่าสนใจมากซูเปอร์สไนเปอร์ลิมิเต็ดเอ้ยว้าวมีกระสุน6นัดแล้วก็อะไรวะมีกระสุน6นัดอะไรนี่ฟาสต์รีโหลดดิ้งเหรอใส่กระสุนได้แบบโคตรเร็วแล้วก็สามารถอะไรนะสามารถต่อสู้ระยะประชิดกับระยะกลางถ้าพูดตรงๆก็แบบมีกระสุน6นัดเป็นมือสไนเปอร์มีกระสุน6นัดต่อสู้ระยะกลางระยะประชิดอะไรประมาณนั้นอันนี้
อันนี้คืออะไร private shoulder อันนี้น่าจะเป็นทหารใหม่นะพลทหารพวกนี้ใช่ปะเนี่ยไอตัวเนี้ยพวกกากทั้งหลายพวกทหารกากทั้งหลายไม่ใช่พวกนี้ก็ดีนะแต่กากมีปืนมีปืนบ้าอะไรมีกระสุน3ปีปืนที่มีกระสุน30นัดเออแล้วก็เขาเรียกอะไรนะพร้อมกับการยิงที่รวดเร็วทุยไม่เห็นรวดเร็วเลยเอาไปทำหลายคลิปแล้วนะพวกเนี้ยไม่รู้ว่าปรับใหม่หรือยังท่านผู้ชมแต่ก่อนมันโอ้โหไม่ไหวผมว่าตัวที่น่าสนใจก็คือตัวซัพพอร์ตก็น่าสนใจเออมันน่าสนใจทุกตัวแหละตัวที่มาใหม่ท่านผู้ชมมันมีทั้งหมด6ตัวใช่ปะเราจะมีโอกาสได้ทั้งหมด6ตัวเลยปะเนี่ยเราต้องมาเปิดแพ็คเนี่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดแพ็คแล้วก็ไปดูเฮลิคอปเตอร์นะท่านผู้ชมนะได้ยินข่าวว่ามันหมดตังเยอะมากเลยนะคอปเตอร์ตรงนู้นนะโอเคนะมาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเลยมาเปิดแพ็คเหรอมาเปิดใบแรกกันนะครับผม25เพชรเลยนะโอ้โหไม่นะโอกาสได้แบ็คฮอคนี่โอกาสน้อยมากมาจัดไปเลย25เพชรอ้าวแล้วมันยังไงอ่ะมันให้ไปตามลูกศรเหรอเดี๋ยวทำไงอ่ะกดดีพอยเหรออ๋อเดี๋ยวถ้าแบบเราจะไม่เอามือปืนคนไหนอ่ะท่านผู้ชมเราก็มาอีแล้วก็กดยุทธนะครับผมแบบไปถึงเปิดแพ็คอยู่ต่อหน้าทหารคนนั้นประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อทั้ง4แพ็คละกัน2 3 4มาเราซื้อแพ็คหมดแล้วเราจะเอาไข่วะนี่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นทหาร private นะครับผมก็คือแบบเป็นทหารฝึกหัดอิกเนเซียดนายอีกแล้วอิกเนเซียดเดี๋ยววันนี้จะมาเลื่อนยศให้อิกเนเซียสกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่ก่อนวินฟอร์ดก่อนดีกว่าโอเคแล้วจะมาเปิดแพ็คนะครับผมตอนนี้ผมมี4แพ็คนะก็คือหมดไป100เพชรแพ็คละ25เพชรเวรกรรมเพชรแต่ละเม็ดนี่เก็บแบบยากนะท่านผู้ชมกดจะได้เวรกรรมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คกันเลยว่าเราจะได้ทหารอะไรนะครับผมนะแล้วก็กดยึดไปเลยมาแล้วครับผมท่านผู้ชมกดไปตรงแพ็คนะกดยึดทำไมมันขึ้นวะเปิดมาเป็นยาขอแบบโหดๆอะไรทหารหัวเกรียนเนอะอันนี้มือสไนเปอร์ก็คือไอตัวนี้ก็จะเป็นมือสไนเปอร์แต่เวลไม่ลดอะไรประมาณนั้นที่เราอัปเกรดมาก็เท่าเดิมประมาณนั้นเหรออ๋อโอเคเข้าใจละอู้เป็นมือสไนเปอร์ท่านผู้ชมโอเคแต่ชื่อมันเปลี่ยนปะชื่อน่าจะวินฟอร์ดเหมือนเดิมชื่อไม่เปลี่ยนเฮ้ยอิงเนเซียสนายมาแล้วแหละอิงเนเซียสมันต้องเป็นวันของนายนะวันนี้อิงเนเซียสเปิดมาขอแบบโหดๆคล้ายๆว่าสุ่มสถานะมันเอาอะแค่นั้นให้มันเป็นมือปืนแบบไหนอะไรประมาณนั้นโอเคกดไปตรงแพ็คนะกดหยุดมันไม่เปิดเลยกดตรงแพ็คตรงรูปแพ็คมันมาขอแบบโหดๆขอทำโหดๆท่านผู้ชมออกมาเป็นเฮ้ยทหารอะไรนี่ผมว่าน่าจะทหารซัพพอร์ตนะดูรูปสัญลักษณ์อยู่หมวกมันนะน่ะมิดิกเป็นทหารแบบทหารแพทย์อิงเดเซียดนายไก่เป็นทหารพยาบาลแล้วอิงเดเซียดโอเคอิงเดเซียดอีก2แพ็คว่ะท่านผู้ชมยังไงดีวะทำไมมันได้ยากจังวะเดี๋ยวผมได้ทหารอะไรนะไอ้นี่เป็นสไนเปอร์ธรรมดาใช่ป่ะสไนเปอร์ธรรมดานี่น่าจะเป็นไม่ใช่วะชิลลี่สไนเปอร์นี่ทหารชุดพรางไม่ใช่เหรอทำไมมันไม่มีมันมีป่ะทหารชุดพรางแล้วมือสไนเปอร์อันนั้นมาไงวะน่าจะเป็นชิลลี่สไนเปอร์หรือเปล่าแต่ทำไมไม่มีชุดพรางเลยดูก่อนเผื่อมีชุดพรางเอาไม่มีดีกว่าไม่มีชุดให้เปลี่ยนด้วยไม่มีสกินให้เปลี่ยนอะไรประมาณนั้นมาเดี๋ยวผมก็อธิบายแค่นี้แหละเดี๋ยวเปิดแพ็คเอาไว้แค่นั้นก่อนนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเปิดแพ็คให้ดูนะท่านผู้ชมผมจะพาตามหาแบบตัวที่ตามหายากๆประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปนึงนะโอเคมาวันนี้ก็เคยจบคลิปไปเรื่องนี้ถ้าเคยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ผมด้วยนะครับผมกับทหารใหม่ตัวนี้อิงริเซียนกลายเป็นทหารซัพพอร์ตแล้วดูดิมันพายกระเป๋าแดงเลยนะ อะไรวินฟอร์ดก็เป็นมือสไนนะครับผมจะเปิดแพ็คมากๆเลยท่านผู้ชมผมขอเก็บเพชรถึงแบบอันนี้ก่อนนะก็เรียกว่าอะไรนะถึง100หลายๆรอบอะไรประมาณนั้นก็จะมาเปิดให้ดูเลยตามหาทหารพวกหายากๆอะไรประมาณนั้นโอเคนะครับผมไปเลยครับผมบ๊ายบาย